ประมาณสัก40ปีอายุตอนอายุสัก40ก็มองภาพไม่ค่อยชัดอ่านสื่อไม่ค่อยชัดทำงานลำบากนิดนึงก็ไปหาหมอแล้วก็เขาก็แนะนำว่าให้ใส่แว่นก็ไม่ยากประมาณสักเดือน2เดือนก็เวลาเรามองเนี่ยมันอาจจะเวียนที่ศีรษะนิดหนึ่งมองใกล้มองไกลสลับไปมาเวียนที่ศีรษะนิดก็ในความชัดเนี่ยก็คงไม่แตกต่างแต่ว่าอันนี้จะดูเหมือนอันนี้ใส่สบายแล้วก็เหมือนรู้สึกว่ามันไม่ได้ใส่แว่นนะขับรถไม่มีปัญหาขับรถเนี่ยดูระยะได้ดูทะเบียนรถได้ชัดเจนได้ผมมีเราผ่าตัดคนไข้ในฟิลผ่าตัดต้องดูความลึกเพราะฉะนั้นโฟกัสเนี่ยใช้ได้ก็ถ้าเราไม่เครียดกับสายตาก็ผมเป็นคนผ่าตัดเคสที่มันใช้เวลายาวอยู่แล้วนะ3ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยเป็นเรื่องปกติในการทำงานก็ลองบ้างอย่างที่เล่าให้ฟังว่าแว่นเก่าก็ใช้งานได้แต่ก็ยังรู้สึกว่ามันมีแว่นอยู่นะแต่อันนี้ไอซ็อปติกเนี่ยเหมือนก็ไม่ได้ใส่แว่นอันนี้ชัดเจนนะวัดมีการตรวจเช็คทุกมิติของการมองผมไปตัดแว่นที่อื่นจะไม่ละเอียดอย่างนี้นะเราก็ดูให้อ่านตัวอักษรไม่กี่บรรทัดแล้วก็เกือบจะเรียกว่าเสร็จละแต่ที่นี่เนี่ยได้มีการตรวจเรื่องการมองเห็นด้วยกระบวนการต่างๆอย่างละเอียดแล้วก็ใช้เวลามากพอสมควรในการกระทำนั้นชัดเจนอันนี้ก็แตกต่างชัดเจนนะเพราะว่ามีการติดตามผลการใส่อย่างต่อเนื่องแล้วก็มาปรับแก้ไขหลายครั้งด้วยกันจนกระทั่งใช้งานได้ดีอันนี้ก็เป็นความใส่ใจดูแลผู้ใช้แว่นอย่างดีครับ